นับเป็นข่าวดีที่ปริมาณยอดการซื้อรถยนต์ทั่วโลกของปีที่ผ่านมา1ใน4นั้นเป็นรถประเภท EV แต่คำถามที่หลายคนคิดคือจำนวนแบตเตอรี่ลิเธียมมหาศาลที่รอปลดระวางจากรถไฟฟ้าในปัจจุบันจะถูกนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างไรให้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมวอลแฟงสตาร์ทอัพจากประเทศเยอรมนีได้ทำการซื้อชุดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วจากบริษัทยานยนต์ต่างๆเช่น Mercedes, Volvo และ Ecoโดยแบตเตอรี่เหล่านั้นต้องมีความจุคงเหลืออย่างน้อย 85% แม้แบตเตอรี่ EV อาจจะไม่ถูกใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าแล้วแต่โดยทั่วไปแล้วยังมีความจุเหลืออยู่มากวอลแฟงทำการทดสอบและตรวจสอบแบตเตอรี่แต่ละก้อนและออกแบบระบบที่มีความจุเพิ่มเติมเพื่อให้แบตเตอรี่เก่าสามารถทำงานได้และพบว่าแบตเตอรี่รถ EV เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำกลับมาสร้างเป็นสถานีชาร์จและการกักเก็บพลังงานค่ะการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เป็นเวลา 10-15 ปีช่วยให้เราประหยัดการใช้วัตถุดิบสำคัญใหม่ๆและลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้หลายพันตันโรแมนอัลเบอร์ตี้ CEO ของวอลแฟงกล่าวด้วยชุดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วแต่ยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบวอลแฟงจึงสร้างอุปกรณ์กักเก็บพลังงานตามความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมในลักษณะที่ทำให้แบตเตอรี่แต่ละก้อนมีอายุการใช้งานสูงสุดระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะใช้งานโดยบริษัทต่างๆที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนหลังคาสำนักงานหรือห้องโถงและต้องการใช้พลังงานนั้นแม้ในขณะที่ดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสงนอกจากการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้วแบตเตอรี่ยังสามารถให้พลังงานสำรองแก่ธุรกิจได้อีกด้วยธุรกิจสามารถซื้อไฟฟ้าได้เมื่อราคาต่ำและใช้พลังงานที่สะสมไว้เมื่อราคาสูงปัจจุบันบางบริษัทเริ่มใช้แบตเตอรี่ EV เก่าเพื่อเก็บพลังงานไว้ที่ฟาร์มโซลาร์เซลล์หรือกังหันลมขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่นในทะเลทรายโมฮาวีรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแบตเตอรี่เก่าของนิสสันและฮอนด้าหลายร้อยก้อนปัจจุบันให้พลังงานแก่ชาวแคลิฟอร์เนียในเวลากลางคืนวอลแฟงสามารถออกแบบแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับทุกขนาดธุรกิจไม่ว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือการใช้งานในอุตสาหกรรมนอกจากนี้วอลแฟงยังนำเสนอที่เก็บแบตเตอรี่ขนาดใหญ่บล็อกแบตเตอรี่นี้มีความจุในการจัดเก็บมหาศาลตั้งแต่ 1.288 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงไปถึงความจุสูงสุดถึง 25.75 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงเป็นทั้งเลือกในการจัดหาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทหรือสถานีชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าในร้านค้าปลีกพื้นที่เกษตรกรรมโรงงานผลิตสินค้าหรือสถานีชาร์จระบบจัดเก็บพลังงานนี้จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทันทีที่พลังงานหมุนเวียนและไฟฟ้ามีราคาที่พุ่งสูงขึ้นคำถามถัดไปแล้วหลังจากนั้นที่แบตเตอรี่เสื่อมสภาพลงไปอีกจะทำอย่างไรหนึ่งในแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ซึ่งแยกเอาวัตถุดิบที่ยังพอมีประโยชน์นำกลับไปใช้งานใหม่ปัจจุบันเริ่มมีโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมของรถ EV เกิดขึ้นแล้วทั้งในญี่ปุ่นและเยอรมันค่ะโดยขั้นแรกนั้นจะทำการแยกวัสดุหุ้มชุดแบตที่เป็นโลหะและพลาสติกออกแล้วนำไปรีไซเคิลต่อที่โรงงานรีไซเคิลทั่วไปหลังจากที่ตัวโมดูลแบตเตอรี่ถูกรื้อออกแบตเตอรี่แต่ละลูกจะถูกแยกและส่งไปยังเครื่องบดสุญญากาศหรือบางครั้งอัดไนโตรเจนเพื่อป้องกันการระเบิดทั้งนี้เพราะส่วนประกอบในแบตเตอรี่นั้นติดไฟและแบตเตอรี่บางลูกอาจจะยังมีประจุไฟฟ้าค้างอยู่ข้างในทำให้เกิดการระเบิดได้โดยสิ่งแรกที่จะแยกและได้กลับมาคือสารละลายอิเล็กโทรไลต์ในตัวแบตเตอรี่ที่ระเหยและกลั่นตัวกลับออกมาและเศษแบตเตอรี่ที่ถูกปั่นก็จะถูกแยกเอาอลูมิเนียมเหล็กทองแดงและพลาสติกออกด้วยกระบวนการต่างๆทั้งใช้แม่เหล็กแยกหรือไซโครนเซปเปอเรเตอร์ส่วนที่เหลือจากการแยกนี้จะถูกปั่นจนเป็นผงละเอียดได้เป็นผงวัตถุดิบที่เรียกว่าเกรย์พาวเดอร์ซึ่งยังต้องนำไปคัดแยกต่อด้วยกระบวนการทางเคมีต่อไปซึ่งกระบวนการนี้ต้องทำในห้องแลบซึ่งสามารถแยกกราไฟต์แมงกานีสนิกเกิลและโคบอลต์และแร่ที่สำคัญที่สุดของแบตเตอรี่ลิเธียมก็คือโลหะลิเธียมซึ่งโรงงานรีไซเคิลนี้สามารถแยกลิเธียมให้บริสุทธิ์จนนำไปใช้ผลิตแบตเตอรี่ลูกใหม่ได้เลยซึ่งวัตถุดิบที่รีไซเคิลกลับมานี้จะช่วยลดปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ได้ถึง 40% เลยทีเดียวก็นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะสำหรับอนาคตของแบตเตอรี่ EV ต่างๆสำหรับวันนี้ยังไงที่ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ